็บกระเปิ้นไปแหลกน้ำกันพี่น้องเก็บไปแล้วครั้งเนาะเก็บรอบที่สองเพราะว่าเจอพายุเมื่อวานได้เข่งหนึ่งเลยจะเก็บเพิ่มให้ได้สองเข่งเต็มเลยบนยอดเอาบนยอดก่อนลุงหัวเราะโอ้โหมันเต็มเลยเอาลูกสวยๆเอาลูกสวยเอาสูงก่อนพี่น้องสอยมือหนึ่งถ่ายรูปมือหนึ่งถ่ายวิดีโอมือหนึ่งที่เหลือเราค่อยเอาไว้ที่เหลือเราค่อยเอาไว้กินเนาะเราเลยห้ามคนลูกเก็บอยู่ตรงนู้นต้นนุ่นไม่ดกเท่าไรดกขึ้นต้นเนาะโอเคจ้ะให้เห็นนิดเดียวเพราะว่ายากเนาะถ่ายคลิปด้วยเก็บด้วยเดี๋ยวต่อคลิปให้รู้จ้ะได้ไม่ถึงสองเข่งก็มีลูกเน่าปนด้วยพี่น้องเน่านิดนึงไม่เป็นไรเนาะสวยเนาะนี่ต้นใหญ่ต้นแอปเปิลแต่มันเน่าหน่อยนึงมันเป็นไรดอกเนาะเนี่ยสวยอยู่แอปเปิลที่ว่าเขาเรียกแอปเปิลคอมโพตเนาะของเยอรมันเอาไว้ทำขนมเค้กอร่อยเนาะสวยสวยสีมันเนาะสีสวยสวยร้อยมันโดนลูกเห็บพี่น้องเนาะสวยเนาะนี่มีเน่าเนาะพี่น้องมันโดนลูกเห็บสวยเน่านิดนึงอันนี้เป็นไรเป็นแหลกน้ำต้องร้อยช่ำนี่ช่ำมาว่านนี่เด้ว่านโดนพายุเนาะมาว่านนี่พายุแรงพายุมาแป๊บเดียวเนาะเสียหายหลายว่านเห็นในข่าวแบบเขาไปช่วยกันเก็บไม้ออกจากทางเนาะบนต้นยังมีเหลืออยู่พี่น้องเนาะยังได้กินอยู่เก็บได้กินถึงหน้าหนาวนู่นแต่จ้ะเดี๋ยวรอมันแก่อีกสักหน่อยสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์เราก็เก็บเนาะสองต้นนู่นได้หน่อยจ้ะคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ก่อนจ้ะสวัสดีจ้า เปิ้ลเชอร์รี่เอาแอปเปิ้ลมาแหลกน้ำกันพี่น้องแอปเปิ้ลที่เก็บเอามาแหลกน้ำไม่รู้ให้ถ่ายรูปหรือเปล่าเนาะนี่โรงงานเขาเดี๋ยวช่างกิโลแล้วก็เอาไปแหลกน้ำหรือเราจะซื้อเพิ่มก็ได้เนาะเดี๋ยวเราก็ลงไปไม่ต้องถ่ายเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเขาจะว่าเนาะกิโลที่เลือกนี่ทีล่างหรือเปล่าคิสคุณอร่อย
Ja, wir haben doch gerade vor der Woche zwei Hüten. ลงจากรถดีๆ